ของสมาชิกสกต.ชาวชุมชนคลองไทรนะฮะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับถูกคนร้ายยิงเสียชีวิต1รายนะครับคุณชัยบุญทองเล็กนะฮะอายุ61ปีเนี่ยสมาชิกสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ใช่ไหมคุณชูวัฒน์ครับนี่เป็นภาพชาวบ้านที่มาเรียกยื่นเรียกร้องหนังสือใช่ไหมรายที่4แล้วนะฮะรายที่4แล้วคือรอบหลายปี2คือต้องบอกก่อนว่าพื้นที่ที่สหพันธ์เกษตรกรคืออย่าคิดว่าเรื่องเป็นข่าวอาชญากรรมนะฮะไม่ใช่ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องซึ่งมันไม่ใช่ข่าวอาชญากรรมนะครับเป็นเรื่องซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยเขาอยู่ในพื้นที่ซึ่งมีข้อพิพาทนะครับเป็นพื้นที่สปก.เป็นพื้นที่สปก.ซึ่งแต่เดิมเนี่ยจังหวัดไปให้สิทธิ์กับบริษัทแห่งหนึ่งชื่อจังจุยกุ้ยพัฒนาเนี่ยไปทำไร่ทำสวนสับปะรดทำสวนยางทำสวนปาล์มนะครับชาวบ้านในเวลานั้นเนี่ยมองเห็นว่าบริษัทเนี่ยที่เข้าไปเนี่ยเอาที่สปก.ไปทำโดยผิดกฎหมายนะครับคือคุณจะอ้างว่ามาด้วยกฎหมายแล้วก็ตามแต่ว่าที่เนี่ยเดิมมันเป็นป่าที่มันยังอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วสปก.ก็ไปอนุมัติให้บริษัทนี้เนี่ยสัมปทานทำสวนปาล์มแล้วหลังจากนั้นพื้นที่ก็ถูกทิ้งไว้รกร้างชาวบ้านสุราษฎร์ซึ่งจำนวนมากเป็นชาวนาไร่ที่ดินชาวสวนไร่ที่ดินเนี่ยก็เลยพูดตรงก็คือบุกเข้าไปยึดนะครับบุกขึ้นไปยึดแล้วตั้งผมก็เคยไปชุมชนนี้นะฮะเขาเข้าไปยึดแล้วก็ตั้งชุมชนมีเด็กมีอะไรอยู่เต็มไปหมดเลยเขาเป็นเจ้าของเดิมหรือไม่ใช่ไม่ใช่เป็นที่สปก.เป็นที่สปก.อ๋อคือแต่เขาถือว่าบริษัทนี้ทำผิดใช่ก็แล้วปล่อยที่ดินรกร้างใช่ไหมแล้วก็คอนเซปต์เขาคอนเซปต์ของตรงนี้เขาไม่ได้เข้าไปยึดเพื่อจะขโมยครับเป็นการเหมือนกับเป็นคอนเซปต์การยึดเพื่อปฏิรูปที่ดินคือที่ผมเคยไปเนี่ยถ้าคุณปื้มไปคุณชวนไปเนี่ยจะเจอว่าเขาเอาต้นไม้ไปปลูกเต็มเลยปลูกสับปะรดปลูกข้าวปลูกต้นปาล์มอะไรพวกนี้ก็คือในเมื่อมันเป็นที่สาธารณะแต่ราชการไปให้สัมปทานบริษัทเอกชนแล้วบริษัทเอกชนเอาไปทำในแบบที่สาธารณะไม่ได้ประโยชน์เนี่ยชาวบ้านเขาก็เลยเข้าไปทำแทนทีนี้มันก็เกิดข้อพิพาทกันมาบังเอิญว่าข้อพิพาทในช่วงหลายปีที่ผ่านมามันเหมือนกับจะมีข้อสรุปแล้วอย่างเช่นเมื่อถึงมือผู้ว่าเนี่ยผู้ว่าบอกว่าให้ชาวบ้านทำไปได้เรื่อยๆก่อนไม่มีจนกว่าศาลฎีกาจะตัดสินจนกว่าแล้วศาลก็มีความคืบหน้าทางคดีพอสมควรนะครับบังเอิญว่าในช่วงประมาณเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับข้อพิพาทมีหนักขึ้นมีการส่งกองกำลังเข้าไปยิงชาวบ้านนะครับความประหลาดของเรื่องนี้คือก่อนหน้านี้ประมาณเดือนตุลาคมเนี่ยมีทหารนะครับเข้าไปตั้งหน่วยนะครับในเขตชุมชนซึ่งชาวบ้านเขาอยู่นะครับซึ่งจริงๆตอนแรกที่ทหารเข้าไปเนี่ยชาวบ้านก็ไม่อยากเข้าไปเพราะว่ากลัวจะเข้าไปแล้วยัดข้อหานู่นนี่มีหาว่าชาวบ้านมียาเสพติดอะไรคือชาวบ้านไม่ค่อยไว้ใจทหารพูดง่ายๆนะครับแล้วก็ตั้งหน่วยอยู่เนี่ยมีเจ้าหน้าที่ประมาณ 7-8 คนอ้างว่าไปเพื่อคุ้มครองชาวบ้านไม่ให้ถูกชายชะกันจากบริษัทจังคือพิธายิงอันนี้ก่อนหน้านี้ใช่อันนี้ก่อนหน้านี้ตุลาแต่ว่าลำดับเหตุการณ์คือว่าพอเดือนตุลามีหน่วยทหารเข้าไปแล้วพอเมื่อมีชายชะกันจากกลุ่มไหนไม่รู้เข้าไปยิงชาวบ้านจริงๆเนี่ยทหารถอนหน่วยออกคือเดิมคุณส่งทหารเข้าไปหลังจากนั้นพอมีเหตุจริงๆคุณถอนทหารออกคือขอลำดับนิดนึงคือกันยายนเนี่ยมันจะมีกลุ่มที่ชาวบ้านรู้ว่าเป็นมาเฟียเป็นมือปืนเป็นมาเฟียเนี่ยนะมาพร้อมกับทหารทีนึงก่อนใช่ไหมหลังจากนั้นก็คือเดือนตุลาทหารขอเข้ามาคุ้มครองความปลอดภัยหลังจากมีการยิงเสียชีวิตจากมือปืนไม่ทราบฝ่ายหลังจากนั้นก็เกิดขึ้นมาก็ล่วงพลอยกันไปทีละรายทีละรายที่ความไม่เข้าใจคือในเมื่อในเวลาหนึ่งเนี่ยคุณเคยส่งทหารไปคุ้มครองชาวบ้านเนี่ยแล้วอยู่ดีเนี่ยคุณถอนทหารออกไปแล้วหลังจากชาวบ้านเสียชีวิตเนี่ยจะเข้าใจเหตุการณ์นี้ยังไงนะครับต้องบอกก่อนได้ว่าที่ดินที่เป็นข้อพิพาทอยู่นี้เนี่ยนะครับสปก.ยื่นเรื่องฟ้องนะครับบริษัทจังจุยกุ้ยพัฒนาตั้งแต่ปี250แล้วก็ชนะคดีด้วยตอนนี้คดีเนี่ยอยู่ระหว่างที่ศาลบริษัทจังจุยจิวกังจุ้ยเนี่ยยื่นอุทธรณ์ขอทุเลาบังคับคดีในชั้นศาลฎีกาเพราะในแง่กฎหมายเนี่ยในแง่ความคืบหน้าทางกฎหมายเนี่ยสปก.ชนะคดีไปแล้วศาลสั่งให้บริษัทจิวกังจุ้ยพัฒนาเนี่ยออกจากที่ดินแปลงนี้ไปแล้วงั้นบริษัทนี้ก็พ่ายแพ้ในกระบวนการยุติธรรมใช่แต่บริษัทนี้หาช่องว่างทางกฎหมายที่จะขอทุเลาการบังคับคดีพูดง่ายคือขอชะลอการออกจากพื้นที่ไปก่อนโดยอ้างว่าศาลฎีกาพิจารณาอยู่ผู้ว่าก็เลยบอกว่าให้ชาวบ้านนั่นแหละอยู่ไปก่อนไม่ใช่บริษัทอยู่ต่อชาวบ้านอยู่ต่อแล้วตอนนี้ก็เกิดเหตุการณ์ที่ชาวบ้านเนี่ยถูกยิงซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับแล้วมันก็มีวิธีที่แบบบริษัทที่ได้สัมปทานจากจัดการที่ดินสปก.เนี่ยนะฮะก็ไปเหมือนกับไปมอบสิทธิ์ย่อยๆให้กับหลายๆรายเข้ามาทำคนละ21ไร่คนละ20ไร่บ้างมันก็เลยปัญหามันก็เลยนัวเนียที่โดนยิงตายไป2คนแรกเนี่ยเป็นผู้หญิงนะฮะ3คนฮะคือ3คนเนี่ย1ในนั้นคือผู้ชายไงแต่ว่าครับ2คนแรกเป็นผู้หญิง2คนเป็นผู้หญิงใช่ฮะอายุ50ปีแล้วก็54ปีนะครับปี53 1คนปี55 1คนนะครับชาวบ้านในชุมชนนี้น่าเห็นใจนะคือพอพูดในแง่กฎหมายแล้วจะเอ๊ะทำไมชาวบ้านไปอยู่ใ
ที่ดินซึ่งตัวเองไม่ได้เป็นเจ้าของตามกฎหมายแต่ต้องเข้าใจว่าที่ดินนี้แต่เดิมเป็นของรัฐแล้วสปกไปให้เอกชนทำแล้วเอกชนทำในแบบซึ่งผิดสัญญาจากที่รัฐตกลงไว้แล้วศาลตัดสินแล้วว่าเอกชนรายนี้ต้องออกไปเพราะในแง่กฎหมายชาวบ้านไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วคำตัดสินคือเอกชนต้องออกไปใช่ใช่คราวนี้กลุ่มแล้วเกิดการยิงชาวบ้านขึ้นมาอย่างต่อเนื่องกลุ่มอิทธิพลยังอยู่ไงยังอยู่ด้วยนะแต่ก็ต้องไปดูว่าในสุราษฎร์ธานีในกลุ่มอิทธิพลมีกี่คนนะครับผมคิดว่าชาวบ้านในพื้นที่ก็พอจะรู้ว่ากลุ่มอิทธิพลใหญ่ๆที่ทำธุรกิจส่วนปาล์มในสุราษฎร์คือใครบ้างครับ